สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ชื่อว่า Qform นะครับ Qform เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำซิมูเลชันนะครับ อย่างที่ทราบกันนะครับหลายท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่า Qform ทำซิมูเลชันทางด้านอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือExtrusion ซึ่งก็จะได้เห็นในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็น Extrusion Simulation นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะทำในส่วนของ forging นะครับใช้ Qform มาทำ forging นะซึ่งมันก็เป็นเรียกว่าเมนหลักของ Qform เลยก็คือเกิดจาก forging นะครับในคลิปนี้ผมจะเริ่มทำแบบเบสิกนะครับแบบเบสิกก็จะเป็นแบบเอาเริ่มต้นเลยก็คือทำในรูปแบบของ 2D simulation นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโปรแกรมQform ที่ผมใช้นั้นเป็น VX8.2.4 นะครับ VX8.2.4 เป็นตัวล่าสุดของทาง Qform ที่ออกมานะครับเริ่มต้นให้เข้าไปในส่วนของ Create New Process นะครับก็เริ่มต้นเลยก็ตั้งชื่อก่อน Process Name เราชื่อว่าอะไรก็สมมุติว่าเอาแล้วกัน 2D นะครับ Forging นะ Operation Name ก็เอาเป็น OP01นะครับถ้าเราต้องการทำ forging ทั่วไปนะครับก็เลือกเป็นแบบ general forming นะครับก็จะมี2 ส่วนส่วนที่เป็นแบบเรียกว่า elastic and plastic deformation ก็คือในกระบวนการขึ้นรูปที่เราจะทำนั้นมีการเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงานเนี่ยมีทั้ง2ช่วงก็คือช่วง elastic และ plastic หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้ใช้แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะทำการคำนวณอีลาสติกนะครับอันโหลดทั้งก่อนและหลังโอเปอเรชันด้วยนั่นหมายความว่าถ้ามีการที่ชิ้นงานมันอยู่ในช่วงอีลาสติกก็คือเด้งกลับได้ยังไม่ได้เสียรูปมากนะครับก็จะมีการคำนวณให้แต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานขึ้นในคลิปนี้เราจะไม่ได้ทำแบบนี้นะครับเราทำเป็นแบบวิสเทอร์มอลโปรเซสก็คือมีเรื่องของอุณหภูมิปกติเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นโอเปอเรชันอื่นๆนะลิงโรลลิงวิวโรลลิงโรลลิงเอ็กซ์ตรูชันหรือว่าเป็นอัพเซตติ้งอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เป็นแบบฟอร์มิงก็คือฟอร์จิ้งกันแหละproblem ท้ายก็คือลักษณะของที่เราจะทำการซิมเราจะเปลี่ยนแบบไหนในคลิปนี้ผมจะทำเป็นแบบ 2D นะ axis symmetric ก็คือ 2D ที่แบ่งครึ่งแล้วมันสมมาตรกันนะครับหลังจากนั้นก็กด forwardนะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะให้เราโหลด 2D นะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมี cat file ที่เป็น DWG นะครับหรือว่า DXF ซึ่งก็มีอยู่แล้วนะผมมีตัวนี้อยู่แล้วซึ่งลูกค้าที่ดูอยู่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ไปเตรียมชิ้นงานมาถามว่าเตรียมในรูปแบบไหนรูปแบบนี้ครับเตรียมเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวบนตัวล่างแล้วก็ชิ้นงานถ้าคุณเรียงอยู่ในสเตชันแบบนี้นะโพซิชันแบบนี้เลยซอฟต์แวร์มันหาได้เองนะครับว่าอันไหนคือ Workpiece อันไหนคือ Tool 1และอันไหนคือ Tool 2 Tool 1กับ Tool 2เนี่ยมีโอกาสสลับบนล่างได้ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้จำกัดว่า Tool 1คุณต้องอยู่บน Tool 2คุณจะต้องอยู่ล่างนะครับสำคัญอยู่ที่แรงของแต่ละ Tool นะใส่แบบไหนแต่สิ่งสำคัญต้องหา Workpiece ให้เจอนะครับสายบนพิเศษเจอแนะนำว่าควรจัดเรียงโพซิชันให้ตรงมาก่อนเลยนะครับจะให้จะง่ายมากจะง่ายโดยที่เราไม่ต้องมากำหนดโพซิชันเลยใน 3D จะต้องมีการกำหนดโพซิชันตัวนี้นะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะได้ดูนะครับนั้นคลิปนี้ก็เรียงมาให้เสร็จจากนั้นนะครับทูน1ทูน2มีมาให้แล้วนะครับมันขึ้นมาให้แล้วก็ถือว่าโอเคถ้าใครไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเขียนว่า solid 1 solid 2ก็ให้กด convertนะครับเนี่ยทูน1นะถ้ามันไม่ใช่เป็นทูน1กดเป็นทูน1แล้วทูน2เหมือนกันถ้ามันขึ้นเป็น solid 2นะครับหรือชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ทูน1กับทูน2นะครับให้มากด convert แล้วเลือกในสิ่งที่เราต้องการคือทูน1กับทูน2นะครับโอเคอันนี้มันถูกแล้วนะครับมันขึ้นมาถูกก็โอเคก็ forward ต่อไปต่อมาครับสเต็ปด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามันจะเรียงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยในการเขาเรียกว่าเตรียมพารามิเตอร์ตัวที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้คือเรียกว่า Workpiece Parameter นะครับของชิ้นงานนั่นเองนะครับ Workpiece
ใช้แมทเทอเรียลอะไรนะครับผมใช้เหล็กคาร์บอนที่เป็น S45C นะครับในที่นี้มันเป็นสแตนดาร์ดดินเราปรับสแตนดาร์ดได้นะครับปรับสแตนดาร์ดได้ว่าเราจะเลือกใช้สแตนดาร์ดแบบไหนชื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันไม่มีจิสนะครับเราก็ต้องไปเทียบเอาผมเทียบกับดิน S45 ของดินมันคือ C45 ตัวนี้เป็นเหล็กร้อนนะครับถ้าเป็นคาร์บอนโคมมันจะเป็นเหล็กเย็นนะฉันใช้ตัวนี้เราดูจาก flow state ก็ได้อุณหภูมิสูงสุดมันคิดได้ถึง 1,200 นะครับดีเทลตรงนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียด property ให้ละเอียดมากนักนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า property ของเหล็กแต่ละท่านมีมายังไงก็มาเปลี่ยนในตารางตรงนี้ได้เลยนะครับ density ตรงไหมนะครับ thermal conductivity ตรงหรือเปล่านี่ก็มาเปรียบเทียบแล้วก็ส่วนผสมทางเคมีจะใส่อะไรเพิ่มมากรอกได้เลยนะครับวิธีการแอดเข้าไปในการใช้งานก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกที่ชื่อของมันหรือว่ากดคลิกแล้วกด add sign มันก็จะเรียกมาตรงนี้อุณหภูมิที่ใช้ในการฮีทนะครับผมใส่ไปเลย 1,200 คือสูงสุดจากค่า flow state เมื่อกี้ 1,200 ที่เขาทำไว้ให้นะครับเสร็จแล้วนะผมกด forward ต่อไปที่ส่วนของ tool นะครับอันนี้สำคัญเลยtool 1คุณอยู่ข้างบน tool 1คุณมีแรงกระทำด้วยอะไรกด select เข้าไปนะครับเลือกเลยเครื่องที่คุณใช้เป็นเครื่องประเภทไหนนะครับมีแฮมเมอร์มีไฮดรอลิกมี mechanical press มี screw press นะครับผมเอาแบบง่ายสุดเลยเบสิกมากๆแน่นทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับไฮดรอลิกนับ120เมกะนิวตันนะครับกดเข้าไปนับดับเบิลคลิกปุ๊บมันเข้าไปแล้วทูล2อยู่กับที่ไหมครับทูล2อยู่กับที่ก็เป็นแบบฟิกนะครับฟิกก็คือเลือกเป็นแกน Z ทำไมต้องเป็นบวกนะครับแรงมันลงมาจากข้างบนนะครับลูบิแคนสารหล่อลื่นครับฟอร์จิ้งต้องมีฮอตฟอสต้องมีสารหล่อลื่นนะครับก็ดูในหมวดของสแตนดาร์ดที่เป็นฮอตฟอสนะครับฮอตฟอสมันก็จะมีอลูมิเนียมนะครับมีสตีลนะครับเราเลือกใช้ส่วนของสตีลนะเป็นกราไฟต์ผสมกับน้ำตรงนี้นะครับให้เราสังเกตในส่วนของฟิชชั่นแฟกเตอร์นะฮะถ้ายี่ห้อที่เราใช้นั้นมันบอกฟิชชั่นมาเลยก็ถือว่าโอเคง่ายเราก็ไปใส่ค่าฟิชชั่นถ้าไม่บอกเราก็ต้องไปหาค่าอื่นมาเปรียบเทียบใส่เข้าไปนะครับเราใช้กราไฟต์ผสมน้ำนะครับแมทเทอเรียลของแม่พิมพ์นะครับเราก็ดูที่ความแข็งครับอันนี้มันเป็น H13 ค่าความแข็งที่50 HRC ก็ผมเลือกตัวนี้อุณหภูมิแม่พิมพ์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมใส่150นะครับอันนี้คือค่าเบสิกเลยนะครับใส่แค่นี้ก็ถือว่านำไปซิมได้แล้วนะครับสำหรับ 2D นะครับกด forward ต่อมาเป็นส่วนของ stop ครับเราจะสั่งให้แม่พิมพ์ตัวบนนั้นหยุดตรงตำแหน่งไหนนะครับกำหนดเป็น distanceปิดสนิทศูนย์เลยไหมหรือว่าจะให้ห่างกัน2มิล3มิล4มิลแล้วแต่กำหนดเป็นเวลาครับฟอร์สใช้เวลากี่วิกำหนดด้วยทูลสโตกส่วนใหญ่จะอยู่ในแมคานิคอลเพลสนะครับนะฮะหรือว่าใช้เป็นแม็กซิมัมโหลดคือให้มันกดจนสุดแรงของเครื่องเลยนะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือจะมีเรื่องของดิสแทนซ์กับไทม์นะครับฉะนั้นผมใช้ดิสแทนซ์ผมไม่รู้หรอกมันจะใช้เวลากี่วิแต่ผมบอกว่าให้แม่พิมพ์มันห่างกัน2มิล นะครับจากแม่พิมพ์ตัวบนทูล1นะครับไปหาทูล2เนี่ยห่างกัน2มิล นะครับกด forward ไปอุณหภูมิ environment ครับตอนนี้เราทำการฟอร์สนั้นอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ยิงเราใส่ได้นะ20 30 40กรอกเข้าไปนี่ผมตั้งไว้30นะครับมันมีผลแต่ว่ามันมีผลไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะใส่ให้มันตรง forward ต่อมานะครับมีกี่โบกิโบคือเอาง่ายๆโบรนะครับถ้าใครทำฟอสก็จะรู้จักโบรคือกี่รอบนั่นเองนะครับแต่ละรอบอ่ะมันสามารถใส่คูลิ่งได้นะครับโบรที่1เราคูลิ่งในอากาศฉีดผงกาไฟเข้าไปนะครับกี่วิ3วิฉีดเข้าแม่พิมพ์กี่วิ2วิโบร1ใช้พลังงานไป 100% เลยหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ forward ไปเสร็จแล้วกดโอเคครับแต่นี้อันนี้คือค่าพารามิเตอร์เราพร้อมแล้วเราสามารถกดซิมได้เลยซิมเนี่ยนะครับให้เรากดนะครับเริ่มจาก beginning นะครับ
ในกรณีที่มีตัวเดียวเรากดตุ่มตรงนี้ได้เลยกดซิงค์แต่ถ้าในคลิปถัดไปถ้าเรามีหลายโปรเซสฟอร์ต OP 1 OP 2 OP 3เราจะต้องซิมตั้งแต่ OP แรกก็เป็น beginning ฉะนั้นอันนี้มี OP เดียวเรากดปุ่มซิมปึ๊บถามว่าเซฟไหมนะครับเซฟไหมแล้วก็บอกว่าเป็นเซฟก่อนตั้งชื่อนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มซิมนะครับ2ดีจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากนะฮะเสร็จแล้วครับ 100% เดี๋ยวดูนะฮะปึ๊บ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 อันนี้98แล้วนะครับเราสามารถดูเทมป์นะครับได้นะในระหว่างกำลังฟอร์สก็ได้ดูค่าสเตรสที่เกิดขึ้นในชิ้นงานก็คือ mean stress effective stress plastic strain นะครับค่าความเร็วในแกนแส้นนะครับหรือที่หลายๆคนอยากดูนะครับอย่างแรกเลย distance to contact เต็มแม่พิมพ์หรือเปล่านะครับเราสามารถกดปิดนี่นะกดปิดที่รูปไฟฉายครับเต็มแม่พิมพ์หรือเปล่าถ้าแบบนี้เป็น 2D เราหมุนดูเป็น 3D ยังไงเราก็กด 3D ก่อนแล้วเราก็ดูไหมครับนี่ไหมครับนะแต่ถ้าจำเป็น 2D จริงแล้วเราก็ดูแบบด้านนี้ถ้าขอบนอกเป็นน้ำเงินหมดไหมครับสังเกตขอบนอกมันมีสีน้ำเงินหมดเลยข้างในเป็นสีแดงนะครับชี้ข้างนอกเป็นน้ำเงินหมดแสดงว่าเงี้ยเต็มแม่พิมพ์นะเราเปิดแม่พิมพ์ดูก็ได้ครับดูจากรูปก็รู้ว่ามันเต็มแม่พิมพ์นะครับฉะนั้นเราก็ดูได้หลายๆค่านะมีค่าเบสิกนะครับนี้ยังไม่ได้พูดถึงการดูค่าในแม่พิมพ์นะเดี๋ยวเราจะดูในคลิปถัดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับเบสิกของ Q-form เริ่มต้นด้วยการทำแบบ 2D นะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะดูในส่วนของ 3D นะครับแล้วก็ออปชั่นอื่นๆในการฟอร์จิ้งนะครับก็ติดตามได้ในชแนลนี้นะครับ DTM DTA Support หรือไปที่ Facebook นะครับที่ขึ้นอยู่ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ DTM TH นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ